เลอาลาเบลอดีตผู้เข้าประกวดอเมริกันไอดอลปี2004และสามีแลชัวบัตเลอร์อดีตนักกีฬา NBA ได้เสียชีวิตในอุบัติเหตุรถชนครับที่สตูดิโอซิตี้ลอสแองเจลิสโดยเลอาลาเบลมีอายุ31ปีส่วนสามีมีอายุ38ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจ LAPD นะครับได้เผยว่าสามีของเธอนั้นเป็นผู้ขับรถแลนด์โรเวอร์ปี2011ในความเร็วสูงและชนเข้ากับขอบถนนในช่วงเวลาประมาณ 2:30 ของวันพุธโดยรถยนต์นั้นได้ขับมาด้วยความเร็วสูงและพุ่งชนกับมิเตอร์เก็บค่าจอดรถ3เครื่องชนเข้ากับกำแพงคอนกรีตและสิ่งกีดขวางหลายอย่างครับก่อนที่จะพลิกคว่ำนะครับ2รอบและสงบนิ่งภายในลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าในเวนชูล่าบูลวาร์ดย่านสตูดิโอซิตี้ครับทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยนะคะได้ประกาศว่าทั้ง2นั้นเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่าการขับรถด้วยความเร็วสูงนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้ทั้งคู่ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตเลอาลาเบลเป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวดรายการ American Idol ซีซั่นที่3ครอบครัวของเธอเป็นผู้อพยพชาวเบลเยียมเธอเริ่มต้นการเป็นนักร้องนะคะจากการเข้าร่วมวงประสานเสียงก่อนจะสมัครรายการ American Idol เมื่อสมัยอายุ17ปีและได้มีการออกซิงเกิลเพลง Sexify ที่ติดชาร์ต National R&B ชาร์ตในปี2012ค่ะส่วนแรชัวบัตเลอร์สามีของเธอนั้นเป็นนักบาสเกตบอลที่เล่นให้กับหลายทีมเลยไม่ว่าจะเป็นลอสแองเจลิสคลิปเปอร์สไมอามี่ฮีทและซานอันโตนิโอสเปอร์สค่ะ